วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์นะคะอยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันนิติตราชาวพยาค่ะครับมาเจอกันวันอาทิตย์นะครับ9 โมงครึ่งจนถึง10 โมงนะครับกับประเด็นโลกที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในรัสเซียกับยูเครนนะฮะวันนี้วันที่21แล้วใช่ไหม21เนี่ยนะครับเหลืออีกไม่กี่วันนะเหลืออีก3 วันเนี่ยก็ครบ6 เดือนละนะเพราะว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้น24 กุมภาพันธ์นะครับวันนี้21 สิงหาคมครบ6 เดือนเต็มสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยยังไม่คลี่คลายนะดูถ้าคนที่ไม่ได้ตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคือเหมือนเงียบๆไปบ้างเงียบเพราะว่าสื่อตะวันตกเนี่ยแทบจะไม่ค่อยนำเสนอข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนมากนักนะฮะแต่ว่าการสู้รบที่เคอร์ซอนการสู้รบที่โดเนตการสู้รบที่ลูฮานนั้นเนี่ยก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่นะฮะสนีฮิปก็ยังมีอยู่นะในหลายๆเมืองก็ยังมีการสู้รบอยู่ประปรายนะบางส่วนเนี่ยยังเซอร์คอนในเคอร์ซอนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ประปรายตรงนี้รุนแรงใช่ตรงนี้รุนแรงหรือแม้กระทั่งความกังวลที่เกิดขึ้นกับทางโรงไฟฟ้าซาโปริเซียก็เหมือนกันก็ยังดูแบบเพิ่มๆกันอยู่ตลอดถูกต้องดังนั้นเนี่ยครับสิ่งที่มันน่าสนใจเนี่ยคุณผู้ชมที่มันเป็นข่าวแล้วก็หลายฝ่ายนั้นก็กำลังจับตามองเนี่ยก็มองว่าตะวันตกเนี่ยครับโดยเฉพาะชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นกำลังจะถอยนะกำลังจะถอยเนี่ยหรือบางส่วนเนี่ยถอยเสร็จแล้วด้วยซ้ำไม่ต้องการสนับสนุนทางด้านในส่วนของยูเครนเหมือนปกติดูได้จากอะไรมันมีข่าวเนี่ยที่มันจะสนับสนุนแนวคิดนี้หรือความคิดนี้หลักการนี้อยู่นะอย่างเช่นกรณีที่เซอร์เก้มาเชนโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของยูเครนเนี่ยที่เขาออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเวลานี้เนี่ยยูเครนกำลังมีปัญหาใช่โดยเฉพาะเรื่องของเงินคงคลังที่มีอยู่ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าความสมดุลระหว่างค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับรายได้ในการจัดเก็บภาษีนี่มันต่ำลงคือมันไม่สอดคล้องกันขณะเดียวกันเขาบอกได้ว่าราว 60% ของงบประมาณเนี่ยถูกใช้ไปกับการสู้รบก็เลยจำเป็นต้องมีการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งหมดแล้วก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้อย่างวอลโดเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนออกมาบอกชัดเจนว่าจำเป็นต้องใช้เงินราว 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนในการบริหารประเทศไม่อย่างงั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้ใช้จ่ายกับระบบราชการเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาวุธเองก็ตามนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของชาติตะวันตกสหรัฐนะก็บอกว่าจะมีการส่งเงินไปช่วยเหลืออาวุธไปช่วยเหลือสหภาพยุโรปสหรัฐเนี่ยอาจจะได้เห็นบ่อยหน่อยเพราะว่าโจไบเดนก็พยายามจะออกมาแถลงการหลายครั้งแต่ว่าอย่างสหภาพยุโรปเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะส่งความช่วยเหลือเรื่องของการเงินไปให้กับยูเครนเนี่ยตอนนั้นบอกว่าจะให้ไปราวๆ9,000 ล้านยูโรรับปากเอาไว้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าตัวเลขส่งไปเพียงแค่1 ล้านยูโร1,000 ล้านยูโรเท่านั้น1,000 ล้านยูโรจาก 9,000 ล้านยูโรก็เนี่ยแหละมันเกิดเหตุแบบนี้ไงเกิดเหตุแบบนี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยฮะทางด้านยูเครนเนี่ยออกมาบอกเลยนะครับโดยเฉพาะที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจนะฮะของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้รอสติสลาฟชูมาเนี่ยบอกนะว่าเวลานี้สิ่งที่พวกเขาจะทำได้ก็คือการพิมพ์เงินขึ้นมาพิมพ์เงินสกุลเงินของยูเครนใช่แล้วก็เอาไปจ่ายเนี่ยนะฮะในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เอาไปจ่ายค่าจ้างทหารไปรบนะฮะเพราะอะไรนอกเงินไม่มีไงเงินคงคลังอย่างที่มาเชนโกออกมาบอกนะว่า 60% ของเงินงบประมาณแผ่นดินวันนี้เอาไปใช้ในการสู้รบค่ะอะไรที่ไม่สำคัญตอนนี้ตัดหมดแล้วเพื่อเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธให้ได้ไปจ่ายเนี่ยค่าเงินเดือนทหารให้ได้เพราะต้องไปสู้รบนะแล้วทหารเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทหารเดิมที่ทหารประจำการนะมันมีทหารที่เกณฑ์เข้ามาใหม่นะครับมีทหารต่างชาติที่มาสู้รบด้วยซึ่งไม่ว่าที่บอกว่าเป็นอาสาสมัครชาวต่างชาติมาสู้เนี่ยไม่ได้สู้ฟรีๆนะก็คือต้องจ้างเขารบอ่ะนะคือจ้างเขาต้องจ่ายเงินเดือนให้เขานะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเงินมันไม่มีสิ่งที่พวกเขาทำได้ก็คือเวลานี้บอกว่าจะต้องพิมพ์เงินขึ้นมาพิมพ์เงินขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดขึ้นก็คือว่าเงินเฟ้อเงินก็จะกลายเป็นกระดาษเหมือนกันแต่ยูเครนบอกไม่มีทางเลือกก็ต้องทำแบบนี้เมื่อตะวันตกเนี่ยที่เคยรับปากว่าจะให้แล้วไม่ได้ให้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะไม่ได้ให้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้ยูเครนเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยไปบริหารจัดการนอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเยอรมนีเนี่ยเป็นชาติที่คัดค้านคือสหภาพยุโรปเนี่ยจะให้เงินกู้กับยูเครนก้อนหนึ่งโดยคิดดอกเบี้ยดอกเบี้ยถูกหน่อยดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยต่ำปรากฏว่าเยอรมนีบอกไม่ให้คัดค้าน
เยอรมนีนั้นมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านเต็มที่เพราะอะไรเพราะในชาติสมาชิกสหภาพยุโรปเยอรมนีคือชาติที่จ่ายภาษีให้กับ EU มากที่สุด เพราะเยอรมนีเป็นชาติที่เศรษฐกิจดีที่สุดในยุโรปดังนั้นเขาจะเป็นพี่ใหญ่พี่เบิ้มทางด้านเศรษฐกิจในยุโรปเสียงเขาเลยมีอำนาจดังนั้นเขามีอำนาจเขาบอกไม่ให้ไม่ให้เขาคัดค้านไม่เห็นด้วยก็เลยทำให้เงินกู้ก้อนนี้ก็ยังไม่ถูกให้กับทางด้านยูเครนไอ้นี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะเห็นว่าชาติต่างๆในยุโรปตอนนี้ก็จะเงียบไม่เท่านั้นครับล่าสุดนั้นดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของทางด้านยูเครนออกมาตัดพ้อใหญ่เลยนะบอกว่าเวลานี้เนี่ยเขาคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศในชาติตะวันตกเนี่ยหลายคนเนี่ยก็คือมักจะถามเขาว่าไงนะถามว่าแบบจะสู้ยังไงต่อจะสู้ต่อไปอีกแค่ไหนจะสู้ต่อได้แค่ไหนกันซึ่งเขาก็บอกว่าทำไมล่ะแทนที่จะถามฉันว่าต้องการอะไรไหมว่าต้องการความช่วยเหลือไหมอยากได้อะไรจะได้มีการแบบช่วยเหลือไปให้ไม่ถามแต่ถามประเด็นนี้ซึ่งทางด้านของเดนิสโทรคูเลบาก็เลยเขาก็เลยมองว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือชาติตะวันตกหลายชาติเนี่ยดูเหมือนจะยอมรับการพ่ายแพ้ของยูเครนด้วยซ้ำคือกำลังรอว่าเมื่อไหร่ยูเครนเนี่ยจะยอมแพ้รัสเซียสักทีหรือว่าสละดินแดนบางส่วนอย่างที่รัสเซียเขามีการตั้งเงื่อนไขเอาไว้อยากที่จะให้ยูเครนเนี่ยทำอย่างนั้นเพราะตอนนี้สถานการณ์ชาติตะวันตกหลายชาติมีปัญหาคือเขาบอกแบบนี้นะดมิโทรคูเลบาเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าชาติต่างๆของยุโรปเนี่ยกำลังรอให้ยูเครนเนี่ยยอมแพ้รัสเซียเพื่อที่จะทำให้ปัญหาในยุโรปเนี่ยมันหมดไปเพราะว่าอะไรเพราะยุโรปตอนนี้เนี่ยเจอปัญหา1พลังงานไม่พอ2เนี่ยนะฮะราคาอาหารพุ่งเลยสินค้าต่างๆเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสินค้าขาดตลาดมันมีปัญหา 108,000 ประการในขณะที่ถ้าสหภาพยุโรปเอาเงินไปนะไปอุดหนุนเนี่ยนะให้กับทางด้านยูเครนนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือประชาชนก็จะออกมาเนี่ยนะครับต่อต้านรัฐบาลออกมาประท้วงก็เลยจะทำให้เนี่ยมันเกิดปัญหาเนี่ยตามมานะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้สิ่งที่ทางด้านมาเชนโกรัฐมนตรีคลังของยูเครนออกมาพูดทางด้านดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนออกมาพูดเนี่ยมันเลยไปสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศรายงานความเคลื่อนไหวในสหประชาชาตินะครับเขาบอกว่าเมื่อวันที่12มิถุนายนผมต้องย้อนกลับไปตอนนั้น12มิถุนายนเนี่ยเป็นวันชาติของรัสเซียคุณผู้ชมวันชาติของรัสเซียเนี่ยปรากฏว่าวาซินีเบลิเซียเนี่ยครับซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติเขาก็จัดงานเลี้ยงงานเลี้ยงวันชาติเขาอ่ะเขาก็เชิญแขกเรือนะฮะบรรดาเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆที่ประจำอยู่ที่สหประชาชาติเนี่ยเพื่อไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับสิ่งที่สื่อมวลชนรายงานนั้นก็คือหมายความว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบรรดาเอกอัครราชทูตเนี่ยจากหลายประเทศเนี่ยไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งเขาบอกว่าแทบจะทั้งหมดในทวีปเอกอัครราชทูตจากประเทศในทวีปแอฟริกาในอเมริกาเหนือในลาตินอเมริการวมถึงในเอเชียและในตะวันออกกลางก็เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงนะครับซึ่งตรงนี้นักวิเคราะห์กำลังมองว่าประเด็นหลักประเด็นสำคัญเนี่ยคือการที่ทางด้านสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกบางชาติผมย้ำนะบางชาตินะเพราะว่าตะวันตกมันไม่ได้ทุกชาตินี่ที่จะต่อต้านรัสเซียเนี่ยกำลังเดินเกมในสหประชาชาติเนี่ยว่าจะโดดเดี่ยวทางด้านรัสเซียเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันเป็นไปได้ยากเพราะชาติเหล่านั้นจะเห็นได้ว่าการที่บรรดานักการทูตเนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงของรัสเซียนะนั่นคือแสดงถึงมิตรสัมพันธ์ที่มันมีแล้วพอไปพูดคุยกันหลายๆคนเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับรัสเซียไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับรัสเซีย มีบางประเทศตั้งคำถามเสียด้วยซ้ำว่าไอ้สิ่งที่ตะวันตกกำลังทำสหรัฐกำลังทำนั้นเนี่ยเป็นความชาญฉลาดแล้วเหรอในการที่คุณจะไปคว่ำบาตรรัสเซียไปบอยคอตรัสเซียบางประเทศเขาก็บอกว่าเอ้าก็ช่วงแรกที่เกิดสงครามเนี่ยเราก็ร่วมในการประนามรัสเซียแล้วก็ขอให้รัสเซียนั้นเนี่ยถอนกำลังออกมาส่วนสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่รู้แต่ตอนแรกคือร่วมแล้ววันนี้เราไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับรัสเซียไอ้นี่คือเป็นสิ่งที่เป็นผลสะท้อนให้เห็นว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคือตอนนี้สถานการณ์ในการที่จะเดินเกมโดดเดี่ยวรัสเซียนั้นเนี่ยน่าจะทำไม่ได้แล้วน่าจะทำไม่ได้แล้วดังนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องนึงที่มันส่งผลกลับไปเนี่ยที่ยูเครนว่าวันนี้เนี่ยยูเครนก็เลยเหมือนกับถูกโดดเดี่ยวไม่ได้รับการช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ไหมให้แต่ถามว่ามันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่ยูเครนต้องการไหม อันนี้ไม่น่าจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะสหรัฐอเมริกาเองก็กำลังเจอปัญหาในประเทศหลายอย่างเงินเฟ้อราคาพลังงานเรื่องของภัยแล้งส
หรัฐอเมริกาก็เจอเยอะเหมือนกันนะครับนั่นคือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยครับสิ่งที่มันมากกว่านั้นสิ่งที่มันไม่หลอกใครเนี่ยน้องม้วยคือเรื่องของตัวเลขเรื่องของตัวเลขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่หลอกใครชัดเจนเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาไปดูตัวเลขนะครับว่าการที่บรรดาสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยครับคว่ำบาตรรัสเซียไม่เอากับรัสเซียแล้วไม่เอากับรัสเซียแล้วไม่ทำมาค้าขายกับรัสเซียแล้วเพราะเงินที่รัสเซียได้ไปจะไปสร้างเนี่ยสงครามะนะฮะไปหนุนให้สงครามมันยืดเยื้อช่วงหน้ามาดูตัวเลขชัดๆว่าเป็นอย่างที่ปากพูดไหมแล้วเราจะรู้กันว่าตกลงแล้วเนี่ยยุโรปตกลงช่วยรัสเซียหรือช่วยยูเครนกันแน่ครับค่ะ